รังแกเป็นเรื่องของตำรวจที่ชื่อโพสครับเป็นตำรวจสายสืบที่สืบคดีการตายของวิภาวีครับวิธีคิดในการทำก็คือถ้าเกิดในแง่ความคิดผมกับคิมกำลังร่วมกันก็จะแชร์ไอเดียกันว่าอยากให้ตัวโพสเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงพูดจาเป็นยังไงเพื่อนำเสนอในเรื่องของมันจะเป็นเหมือนกับเป็นคาแรคเตอร์ดิเวนมากกว่าที่รู้สึกใหม่สำหรับผมนะฮะที่เคยทำหนังมาก็คือว่าบางซีนเนี่ยตัวละครเอกในตอนของผมเนี่ยจะต้องไปจอยกับตัวละครในตอนอื่นๆซึ่งความท้าทายก็คือว่าเราไม่เคยรู้ว่าตัวละครในตอนอื่นๆเนี่ยพุ่มกับเนี่ยเขาดีไซน์คาแรคเตอร์มาประมาณไหนผมก็จะต้องไปคุยกับพุ่มกับของตอนนั้นก่อนว่าคุณดีไซน์คาแรคเตอร์ประมาณไหนแล้วผมสามารถแบบให้เขาทำได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบว่ามิกแล้วก็มาแชร์ไอเดียกันอะไร